จะพาไปเที่ยวนะคะวันนี้ตั๊กอยู่กับเพื่อนๆสาวๆนะคะวันนี้เราเป็น Girl Day Out นะคะเดี๋ยวขอให้ดูพี่อุ้ยนะคะสวัสดีพี่อุ้ยแล้วก็มีน้องวิวอยู่ด้านหลังนะคะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันจ๊ะเก็บสตรอเบอรี่ไม่มีใครพูดค่ะเพราะว่า ทุกคนเขินมากคือแบบตักทำอะไรนะคะ ก็วันนี้เราจะไปเก็บสตรอเบอรี่ที่ลองไอแลนด์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปหาอะไรทานอร่อยอร่อยกันนะคะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไร่สตรอเบอรี่นะคะ เจอรถทรัคสีชมพูหวานแววมากเอาให้ดูให้ดูโว้าวโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่ไร่สตรอเบอรี่แล้วนะคะก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงเอากุญแจออกมายังวะจริงๆอันนี้จะเป็นไร่ที่เราจะไปเก็บกันนะคะจะบอกว่าอากาศดีมากแล้วก็แดดร้อนมากๆเลยสาวๆพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วส่งเสียงหน่อยเย้มีรถไอติมด้วยอ่ะอันนี้ชื่อว่าไร่ Riven Farms นะคะคือเขาจะให้กล่องเราไปเก็บแล้วก็เอามาชั่งพาวละ2.50 เหรียญเล็กอ่ะขอเอาเล็กก่อนก็เดี๋ยวตักจะเอาเป็นถาดเล็กแล้วกันไปดูสตรอเบอรี่นี่ให้ดูก็เป็นประมาณนี้นะกลัวเหยียบมากเลยอ่ะเป็นทุ่งเลยเดี๋ยวตักขอไปเก็บก่อนนะเพราะว่าน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็หาลูกใหญ่เจอตอนนี้ได้มาแค่นี้เองนี่เมื่อกี้เก็บได้ลูกใหญ่ที่สุดแล้วเท่าที่เก็บมานะน่ากินอ่ะแต่ว่ายังกินไม่ได้ไม่ได้ถอดฟันนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันไปคือแบบต้องตาดีๆอ่ะเดี๋ยวนะโอ้เจอแล้วเจอแล้วคือแบบเหมือนต้องแหวกเห็นปะไม่ใหญ่นึกว่าจะใหญ่อยากได้ลูกใหญ่ๆอ่ะไปต่อเรามีเวลาทั้งวันไม่หรอกหิวเมื่อกี้รู้สึกว่านั่งทับสตรอเบอรี่ไปว้าไม่น่าเชื่อใช่ไหมนี่ขนาดอยู่นิวยอร์กก็ยังมีแบบไลฟ์สตรอเบอรี่ให้เก็บนะคะคือออกมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลองไอแลนด์นะคะก็คือเป็นโบโรหนึ่งของนิวยอร์กนั่นเองนะก็จะมีไร่มีอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศดีนะคะดูของพี่อุ้ยเก็บได้เยอะแล้วว่าเจอแล้วเหรอมันต้องแบบแหวกถึงจะเจอใช่ไหมเออใหญ่เหมือนกันแล้วก็ถ่ายรูปงานถ่ายรูปนี่เป็นงานหลักนะคะเก็บสตรอเบอรี่เป็นงานรอง อันนี้ของเราต้องหาเพิ่มอีกก็ได้มาเต็มตะกร้าแล้วลูกใหญ่ไหมให้ดูบางลูกมันก็สวยนะแต่แบบมันยังไม่สุกอะไรเงี้ยว้าวบอลเลอร์เลยแจ็คพอตจ้าแม่เจ้าเจ้ดูแจ็คพอตใหญ่มากบอกว่าแล้วตั้มถ่ายไงวะล้นแล้วก็ยังเอาใส่อยู่นะคะคือเรางกนี่พี่อุ้ยเก็บสตรอเบอรี่ลูกแบบแปลกๆได้ดูดิให้ดูเออแปลกมากเลยอ่ะนี่เหมือนดอกไม้เนาะเออแต่แอบเจอรังไข่นกหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่อ่ะ
เห็นไหมพอเก็บเสร็จแล้วนะคะก็มาชั่งตาชั่งแบบนี้13ค่ะก็เก็บมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้สต็อปต่อไปเราก็จะไปทานล็อบสเตอร์นะคะเป็นอาหารทะเลขึ้นชื่อเหมือนกันของนิวยอร์กนะคะชื่อว่าจอร์แดนฟาร์มอะไรสักอย่างใช่ไหมจอร์แดนล็อบสเตอร์ฟาร์มนะคะก็จะพาไปกินล็อบสเตอร์มีพี่ตากำลังถ่ายรูปนะคะเซลฟี่แบบนี้เซลฟี่ปิดหรอเอาเบเกอร์อ่ะมันมีนี่ด้วยนะมีดับเบิ้ลเป็น49อ่ะตาก2ตัวถ้าเป็นทริปเปิ้ลมัน69ไหนถูกกว่าวะถ้าทริปเปิ้ล2เซตทริปเปิ้ล2เซต yesตอนนี้กำลังคิดกันอยู่ว่าสั่งแบบไหนจะถูกกว่ากันนะคะโอเคเอาอย่างนั้นอย่างเดียวเหรอแล้วไม่เอาออยสเตอร์อ่ะเอาออยสเตอร์กี่พาวเอาออยสเตอร์สองโหลออยสเตอร์สองโหลไหมสองโหลเออไม่พอเขาสั่งไหนอะไปสั่งที่ไหนอะข้างหลังหรือเปล่าไปสั่งกันเขาบอกข้างในอินดอร์อะข้างในนู้นเขาไม่มีบาร์หรอวันนี้ไม่รู้ขอไปดูสิทำไมไม่เห็นมีใครนั่งนอกเลยอ่ะขอบคุณครับอันนี้เป็นในร้านดูกุ้งมีตัวใหญ่มากเอาโต๊ะใหญ่ๆใช่ไหมเราจะกินเยอะๆอาหารก็ทยอยมาแล้วนะคะอันนี้เป็นออยสเตอร์สั่งออยสเตอร์มาเยอะมาก2ถาดแล้วก็อันนั้นเป็นชิมค็อกเทลน่ากินค่ะหอยใหญ่ๆดูความใหญ่ของหอยที่การกินนะคะเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยนะคะแล้วก็มีหอมทอดอันนี้เป็นอุปกรณ์ไว้กินล็อบสเตอร์นะคะก็จะมีอันนี้เขาเรียกอะไรที่หนีบบ่แบบเนี้ยเอาไว้หนีบแล้วก็จะมีถุงพลาสติกให้ใส่ไหนวิวใส่ยังไงอะจะวิวใส่ดูดิอ่ะดึงอ่ะดูพี่อุ้ยพี่อุ้ยทำนี่ไงแล้วก็มัดนี่ไงอ๋อเป็นเอี๊ยมมีถุงด้วยให้มันถุงเอี๊ยมเด็กจริงๆนะเนี่ยดูดิมีอย่างนี้เลยเอาไว้ใส่กระดูกแล้วล็อบสเตอร์ของเราก็มาแล้วตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากค่ะ2ชุดคือเราไม่อยากจะบอกว่าคือเราฟาดหอยมุนเนาะกุ้งแม่ไม่มาคือแบบว่าก็เดี๋ยวตาขออนุญาตไปทานล็อบสเตอร์ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันอันนี้เราจะมาดูที่เขาเลี้ยงล็อบสเตอร์นะคะเต็มเลยมีหอยด้วยก็อิ่มท้องนะคะอิ่มอกอิ่มใจอิ่มทุกอย่างนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ดูกันว่าตาจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกเนาะวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย